สวัสดีครับคุณเลยครับค่ะพี่นิพนธ์วันนี้โหตลาด1298จุดครับจุดนะครับค่ะปิดวันนี้ได้เลยก็ดีนะครับตรงนี้เหรอคะวันนี้ถ้าปิดได้นะครับก่อนนิดเดียวเอง1,300ค่ะ1,301นะครับ1,300.98ค่ะพี่ถ้าปิดได้ก็พรุ่งนี้ก็ดีใช่ไหมคะก็ดูดีเราดูดีต่ออยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าการขึ้นลงของเส้นเนี่ยเป็นการกระตุ้นของดาวโจนส์นะฮะค่ะซึ่งดาวโจนส์เนี่ยเดี๋ยวก็น้ำมันเดี๋ยวว่าเพราะว่าเขาอยู่ช่วงประกาศของการดำเนินงานนะฮะเขาจะไม่แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าหุ้นของเราเนี่ยต้องมีโอกาสนะครับแต่แพทเทิร์นเนี่ยขึ้นมาวันนี้ไม่มีวอลลุ่มไม่เป็นไรนะครับแต่การผ่านทันสามขึ้นไปเนี่ยก็คุณจะมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับเมื่อวานวอลลุ่มก็ดีวอลลุ่มลดไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือต้องเป็นลักษณะที่อยู่ในนุ่มเฉยนะครับค่ะแล้วก็เซ็ตก็ได้พอดจุดขายไว้แล้วเป็น285.3นะฮะค่ะเพราะนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าหุ้นหลุดตัวนี้ไปก็15จุดก็ขายไปนะฮะค่ะนะครับโอกาสขึ้นไปก็ถ้าขึ้นไปแล้วสูงกว่า1,300นะครับ1,313.28ก็โอกาสขึ้นไปสูงกว่านี้อีกก็จะมีนะฮะค่ะเราดูไปตามสเต็ปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำตามไปฮะแล้วก็ให้ดูว่าถ้าหุ้นถ้าขึ้นเนี่ยก็คือวันไหนหุ้นขึ้นเนี่ยคือหุ้นแบงก์กับหุ้นน้ำมันขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือใช่นะครับแต่วันไหนหุ้นลงนะฮะก็จะเป็นหุ้นแบงก์กับน้ำมันลงแล้วก็หุ้นสื่อสารขึ้นอันนี้แสดงว่าหุ้นยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับค่ะไม่ได้มีอะไรนะฮะคือหุ้นตัวนั้นมันขึ้นมาอยู่ในจุดที่ที่ได้วันนี้ต้านที่สำคัญนะครับมันก็มีสองอย่างแหละผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะไม่ได้ปัญหานะครับเพราะเราก็เคยเห็น1,220อยู่แล้วนะครับบางคนติดขึ้นอยู่ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละนะครับค่ะขึ้นมาแล้วก็เราก็ดูแล้วกันนะว่าถ้ามันเป็นตามที่ผมบอกเนี่ยเราไม่ได้ที่มาเชียร์หุ้นนะฮะเรากำลังมาบอกความรู้นะว่าถ้าตลาดเป็นแบบนี้แบบนี้เราจะเป็นยังไงเราควรทำยังไงแผนเป็นนี้จะเป็นยังไงเราจะได้วางแผนถูกนะครับแต่ที่บอกมันเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้ทั้งหมดเลยนะมันไม่ได้บอกว่าเชียร์นะซื้อไว้นะซื้ออะไรนี่นะมันไม่ใช่ค่ะพี่นักลงทุนจะได้ดูตีมของตลาดออกนะครับสรุปว่าหลักๆนะก็คือผู้ที่ขึ้นปตท.นะครับเคแบงค์นะครับเคแบงค์แอดวานซ์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเคแบงค์ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะAOT ตัวนี้เป็นตัวทำเชนคือมันต้องทำแบบนี้มันทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่าหุ้นมันไม่ใช่เป็นขาขึ้นจริงๆนะมันเป็นการรีบาวในขาลงนะซึ่งการรีบาวอันนี้ซึ่งมันเป็นขึ้น X นะหรือว่าเรียกว่าขึ้น X นะครับหรือว่าขึ้น B ในธนาคารเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้ดีพอสมควรนะครับคือขึ้นไปยืนเหนือ1,300ได้ในระดับหนึ่งนะฮะคือไปยืนเหนือ1,300เนี่ย1,310นะฮะได้นะฮะเมื่อไหร่มันมั่นคงนะครับก็จะทำให้หุ้นมันสลับเปลี่ยนตัวขึ้นได้ซึ่งเราก็มีโอกาสที่ถึงแม้มันไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้หรอกนะฮะ อาจจะขึ้นไปแค่1,320แต่มันก็ไม่หลุด1,300เนี่ยเพราะฉะนั้นหุ้นมันจะเปลี่ยนตัวขึ้นนะครับตัวไหนขึ้นมาเราก็ยังมีโอกาสลดน้ำหนักการลงทุนออกไปขายออกไปบ้างนะครับออกไปบ้างนะครับเซ็ตลงไปข้างล่างก็จะได้มีเงินซื้อใหม่นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้อากาศแบบนี้มันน่าจะอยู่ได้ดีพอสมควรนะเดี๋ยวเราดูติดตลาดแบบนี้ทั้งกันนะครับว่าจะแถว1,300ก็กลัวนะครับก็ดูว่าจะทำปิดไหมนะครับปิดได้ไหมถ้าปิดลงมาข้างล่างเลยนี่ก็จะไม่ดีนะคือว่าจะปิดลงมาต่ำเลยนะอันนี้จะไม่ดีนะแต่ปิดขึ้นไป1,300เลยแสดงว่าโอเคค่ะพี่กับพรุ่งนี้ก็จะขึ้นต่อนะครับวันนี้เป็นโดจินะฮะทั้งเทียบโอเคเป็นโดจินะโดจิเขียวโดจิแดงวอลุ่มน้อยไม่เป็นไรนะฮะแต่พรุ่งนี้ก็เป็นโดจิได้อีกไม่เป็นไรนะฮะตลาดไม่ได้บอกอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทั้งเขียวก็น่าจะเกิดขึ้นวันจันทร์นะครับถ้าจะขึ้นนะถ้าจะขึ้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะถ้าจะขึ้นคือตลาดตัวนี้ก็คือจบก็ได้นะครับจบพรุ่งนี้ก็ได้แล้วลงแต่ในแง่ของปัจจัยมันไม่น่าจะลงนะ
ะลงเนี่ยเราก็รู้ละ1285นะครับถ้าเป็นตัว S นะตัวฟิวเจอร์ก็1800คือรู้จุดสต็อปลอสแล้วมันก็คือง่ายเซ็ตอย่าหลุด1285ฟิวเจอร์อย่าหลุด800ค่ะที่เราก็จะวางแผนถูกเนาะถูกครับใช่ค่ะคือถ้าหลุดแสดงว่าน้ำมันก็ลงปตท.ก็ลงสผ.ลงค่ะแล้วก็ไม่มีหุ้นขึ้นนะครับที่เราจะเห็นว่าหุ้นที่มันขึ้นมารอบเนี้ยในทั้ง3กลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์พลังงานสื่อสารเนี่ยมันพิชิตที่ต่ำนะฮะคือมันลงมาเยอะมากนะครับลงมา 50% ของตัวลงมา 70% นะฮะปตท.สูงสุดเนี่ย440แล้วลงมานะครับอยู่ระดับ200ก็ลงมาฝ่ามากกว่า 50% ค่ะพี่สผ.ราคาถึง220ลงมาเหลือ42บาทนะฮะลงมา 10% นะฮะคือลงมาก็ช้าที่จะเยอะแล้วนะครับแต่มันก็ลงมาตามปัจจัยของมันนะครับคือบริษัทน้ำมันทั่วโลกเจ๊งหมดถึงจะเจ๊งทั้งโลกนะครับไม่ต้องไปโทษสผ.นะฮะก็เลยเจ๊งเป็นภาพรวมนะฮะแต่นี้ก็จะมีคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันนะครับที่เคยดีนะครับก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เริ่มยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่ายุโรปก็เป็นยุโรปนะฮะญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นดาวโจนส์ก็เป็นดาวโจนส์เราเนี่ยน่าจะเป็นเราใช่ไหมครับค่ะแต่เราก็ไปเป็นดาวโจนส์อีกนะฮะเราเป็นดาวโจนส์กับเป็นน้ำมันสองอย่างนะครับบางวันดาวโจนส์ลงอ่ะไม่ใช่เพราะน้ำมันลงบางวันลงเพราะน้ำมันลงเพราะเราเป็นอะไรที่ไม่รู้นะฮะหรือว่าเรายังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแสดงว่ามันก็เป็นปัจจัยต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยนะครับทบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคาดการณ์ได้ยากนะครับฉะนั้นมันก็ต้องเล่นแบบว่าโอเคได้ก็เอาเมื่อวานใครลองฟิวเจอร์มา791ใช่ไหมครับค่ะพี่เดี๋ยวนี้เอาว่าออกไปขึ้นก่อนนิดนึงก็ยังดีแต่แบบนี้ไม่ลองอย่าไปลองเลยค่ะแต่ก็จะเหมือนกับที่เราบอกไปนะครับว่าวันไหนเป็นยังไงอย่างวันนี้เราบอกว่าข้างล่างเนี่ยข้างล่างไม่ถึงว่าในฝั่งลงไปข้างล่างเนี่ยก็จำกัดในการลงนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่นะครับแต่จำกัดในการลงคือว่าไม่น่าจะต่ำกว่า800แต่ทางขึ้นนะครับก็เปิดกว้างนะก็เปิดขึ้นไปถึงแต่ใน 3.4 นะครับเดี๋ยวเราดูปิดตลาดตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าปิดได้ดีนะครับทีนี้ก็บนน่าจะเปิดโล่งต่อไปได้อีกนะครับคือถือว่าเปิดไปถึง 818.1 หรือ 823 นะครับค่ะนะครับก็ต้องดูตอนที่นี้พอดีก็เป็นวันศุกร์อีกใช่ไหมใช่ค่ะวันศุกร์เขาก็มักจะแบบว่าขึ้นช้าบ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นการเคลื่อนสมัยเพราะนั้นคนทำก็คงไม่ได้ผมมองว่าปีนี้ยังข้างบนมันขึ้นได้อยู่แต่ข้างล่างพรุ่งนี้ข้างล่างจะเปิดกว้างได้ถ้าคืนนี้ดาวโจนส์พลิกล็อกลงเพราะดาวโจนส์เนี่ยเขาจะไม่รู้อารมณ์เขาหรอกนะฮะอารมณ์ทางเทคนิคเนี่ยก็คือถ้าจากบนนี้จะบวกก็ได้นะครับจริงๆแล้วเขาควรจะเบรกขึ้นไปนะฮะเบรก75วันขึ้นไปแล้วนะครับเพราะเขามาเทสครั้งที่2นะครับเพราะเขาต้องตามดูดาวโจนส์ปีนี้นะครับฉันต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้หุ้นที่ทำตลาดเป็นที่น้ำมันนะเพราะนั้นปัจจัยด้านต่างประเทศเนี่ยมันจะกระทบเราเยอะนะมันเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเราเองนะครับแล้วก็หุ้นน้ำมันที่จะที่มีจะขึ้นเก็งกำไรอยู่แล้วนะพี่นิพนธ์ก็ค่อนข้างที่เทศของชาติที่จะยากยากยากอีกแล้วใช่แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะยังมีหุ้นที่ยังพอเล่นได้อยู่นะคะใช่ก็ไม่ได้ดีเลยมากได้เร็วนะวันนี้วอลุ่ม10,000นะ39นะ39แล้วค่ะแล้วก็ปิดตัว 5.1297 นะครับทีนี้ถ้าจะปิด 1,301 ก็จะดีก็เป็นรุ่นเดียวกันนะคู่นี้เป็นโดจิอีกไม่เป็นไรนะเพราะคู่นี้วันศุกร์นะค่ะนะโดจิว่าลูกน้อยก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าลง อย่าลงแค่นั้นเองคือถล่มว่าข้างล่างเนี่ย1285เนี่ยมันแค่12จุดเองค่ะถ้าพรุ่งนี้ปิดหลุด1285นี่ก็จะเป็นการขายจำดาวชิวเลยนะอือหือ
พี่นิพนธ์คะสัญญาณไม่ได้ยินเลยอ่ะอะไรครับสวัสดีได้ยินชัดไหมคะพี่นิพนธ์ได้ครับโอเคชัดแล้วค่ะค่ะเมื่อกี้พี่พลว่าไงนะว่าตลาดจะไปอยู่ที่ในกรอบไซเวย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไซเวย์จะไปอยู่ที่ตลาดก็ดี 2.8 นะครับหรือเขาจะดีเป็น 2.5 ก็ได้ข้างบนก็จะเป็นเป็น 3.8 แต่การไซเวย์นี่ถือว่าลงมาได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปขึ้นทั้งที่แล้วนะนะครับแล้วถ้าจะลงตรงนี้ก็ควรจะขึ้นไปให้เห็น 3.3 ก่อนแล้วก็ลงนะฮะถ้าลงจากตรงนี้ลงเนี่ยก็จะโดนขายนะฮะค่ะพอลงถึง285จะโดนขายอยู่นะครับแล้วพอจะกลับมามันก็จะเริ่มเหมือนว่าแพทเทิร์นผิดนะฮะค่ะนะครับอันนี้ก็รวมถึงตัวทองคำด้วยไหมคะทองคำก็ขึ้นมานะครับเป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ดูที่วันนี้ก็ทองคำจะเกี่ยหายอยู่นะถือว่าทองคำเนี่ยก็จะขึ้นจะลงจะแรงแล้วก็พรุ่งนี้นะครับทีนี้จะขึ้นจะลงอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วต้านก็เป็น150-166ค่ะข้างล่างก็อยู่ที่1124นะฮะนะครับทองคำก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับไม่มีอะไรบอกว่าทองคำลงนะฮะแล้วทองคำขึ้นมาแบบขึ้นแบบเป็นขาขึ้นลงนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทได้เป็นครั้งแรกค่ะในรอบหลายเดือนเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นของทองคำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป1,200อะไรละมันมีโอกาสแล้วนะก็ไปขึ้นไปเป็นตัวยูนะครับเพราะนั้น1,200มีโอกาสขึ้นมีโอกาสนะคะมีโอกาสแต่ไม่ใช่เร็วนะครับจะช้านะไม่เกี่ยวกับตุรกีนะครับอย่าไปถือว่าทองคำขึ้นเพราะตุรกีไม่เกี่ยวกันคนซื้อทองกันขึ้นเพราะว่าดอลลาร์ลงนะพอดอลลาร์จะมีดอลลาร์ลงแล้วมันเลยขึ้นด้วยค่ะพี่นิพนธ์ให้กำลังใจพี่ๆนักลงทุนนิดนึงได้ไหมคะเราก็ให้กำลังใจมาดูตลอดนะแล้วก็ชี้ทางนำมาตลอดนะครับคนที่ติดหุ้นอยู่ไม่ต้องเครียดหรอกนะฮะก็เราแค่หาวิธีที่เราจะแกะพอร์ตขึ้นออกมาแล้วถึงเงินสดก่อนนะฮะค่ะให้ได้นะฮะอย่าไปคิดว่าขายแล้วมันขึ้นต่อคือขึ้นต่อแล้วอย่าไปตามซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องนิ่งๆนะครับเดือนต่อเดือนอาจจะมีสมมติเราขายเร็วไปนะครับต้องทอไป240นะครับแล้วมันก็ขึ้นไป270มันก็ไปตามซื้อหรอกนะฮะเราก็รอไป2-3 เดือนนะครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาก็รอบของตลาดเนี่ยจะไม่ใช่รอบที่ใหญ่มากนะครับการขึ้นเนี่ยขาขึ้นรอบนี้ผมจะมาก็3 เดือนก็จะต้องปรับขาลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแอชวานที่มันจะแข็งนี้นะครับขายได้บ้างขายได้ขึ้นนึงนะครับปัจจัยขายไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะลงมา130-135-140อะไรให้เราซื้อได้รอบใหม่นะฮะคือจะไปดูแค่แบบวันสองวันนะฮะการขายหุ้นขนาดที่เป็นบิ๊กแคปในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลารอนานนะครับเป็นเดือนนะฮะกว่าจะซื้อใหม่นะฮะเรื่องเดือนเทรดก็เล่นไม่ได้นะครับส่วนหุ้นหลายตัวที่เราแนะนำมาเป็นอาซิฟานะครับเป็นไวส์นะครับเป็นดูตามเทคนิคนะฮะก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่ขึ้นแบบรุนแรงนะฮะที่มากรอบขึ้นบนเนี่ยนะครับไว้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมไว้เกาะบนแล้วก็ดูนะฮะก็บนขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับก็ดูว่าขายก่อนนะฮะ3.16แล้วค่ะตอนนี้ไว้ใช่3.22 3.30ก็ขายก่อนนะครับค่ะแต่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะลงมาซื้อใหม่ถ้ามันผ่านไปเลยเราก็ค่อยตามไปทีถ้าผ่านตรงนี้จะเป็น4 บาทนะฮะแต่ในทางที่หนึ่งก็คือมันขึ้นที่ไฮเดมขายก่อนนะครับค่ะทำตรงนี้นะครับก็ต้องเทรดเป็นอันนี้ก็เทรดไม่เป็นทำไงก็แนะนำว่าให้ขายยืดไปหมดเลยแล้วหยุดไปสัก2 ปีนะอันนี้คือการให้กำลังใจนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำอะไรนะครับมันก็จะไม่ทำอะไรแล้วโดยสภาพของตลาดที่เป็นขาลงโดยจิตที่เป็นที่เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยนะครับมันนานนะฮะคือตลาดเป็นบังคับให้เราต้องออกมาเทรดแต่นี่ถ้าเราเทรดไม่เป็นเดี๋ยวถ้าว่าเรามีรถจอดอยู่ที่บ้านแล้วเขาบังคับให้เรารถกลับมาวิ่งบนถนนแล้วต้นน้ำมันมันถูกนะครับค่ะแล้วเขาขับรถไม่เป็นแล้วทำไงฮะก็ขายรถไปไงไม่จบไปตัวอย่างเหมือนกันเลยตอนนี้ตลาดมันบังคับให้เราถือมันไม่ได้บอกว่าการถือหุ้นเป็นวิธีที่ถูกต้องไม่ได้กลยุทธ์ที่ถูกต้องนะนี่ถ้าเราเทรดไม่เป็นเราก็ไปหาวิชาไปเรียนถูกไหมครับ
ครับมันเรียนเด็กที่ศูนย์การที่สถาบันการลงทุนก็สอบฟรีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนครับคงเราไม่ได้บอกว่าต้องเทรดทุกวันครับแต่การเล่นเป็นรอบอดทนวิชาจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่ครับค่ะนะครับก็ติดต่อไปที่ศูนย์นะครับเราสอนฟรีทุกวิชา6วิชาครับเป็นเรื่องเด็กต่างระลึกถึงสอนมา8ปีแล้วนะครับก็มีคนประสบความสำเร็จเยอะแยะไปหมดค่ะลองมาดูนะครับไม่ได้เก็บตังค์นะครับวิชาเทคนิคเข้าก็สอบนะครับสอบฟรีเหมือนกันผมโทรไปตามเบอร์ที่เป็นสปอร์ตนะครับ026-4-831นะครับค่ะรายละเอียดดูนะครับต้องเพิ่มความรู้นะครับต้องค่ะไปหาความรู้กันความรู้ก็จะเป็นความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะครับได้ค่ะพี่นิดแต่ถ้าเจอสุดท้ายจะดีนะครับก็ขอให้ลูกทุนแบบสบายใจนะครับที่เกิดขึ้นไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้หรอกนะครับไปดูว่ามันผิดพลาดยังไงแล้วเราก็กลับมาแก้ไขมันแค่นั้นแหละนะครับรอบหน้าเราก็รวยแบบเฉียดๆก็มีได้เหมือนกันถ้าเรามีความรู้นะครับแล้วเราทำอะไรตามที่เหมาะสมกับตัวที่ปัจจัยของเรานะครับยังไงเราก็ชนะนะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ